สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงพานทองใจดีนะครับวันนี้พร้อมทีมงานคีเปอร์นะครับพามาที่ถ้ำดินเพียงวัดถ้ำศรีมงคลอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายครับเป็นสถานที่ที่มีเรื่องเล่าและตำนานเกี่ยวกับเรื่องพญานาคครับภายในถ้ำมีน้ำชื้นอยู่ตลอดเวลาและมีลักษณะเป็นโพรงลอดเข้าไปได้อีกทั้งยังมีจุดเชื่อมต่อกับลำน้ำโขงด้วยครับชาวบ้านเชื่อว่าถ้ำแห่งนี้เป็นสายทางที่พญานาคใช้เดินทางไปสู่เมืองบาดาลภายในถ้ำมีห้องต่างๆเยอะแยะมากมายเป็นร้อยๆห้องครับมองดูแล้วมีความมหัศจรรย์มีความงดงามยิ่งนักถ้ำแห่งนี้ถูกค้นพบโดยบังเอิญเมื่อปีพ.ศ. 2530จากชาวบ้านชื่อลุงคำสิงเกษสิริซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่แห่งนี้ซึ่งต่อมาได้มอบพื้นดินแห่งนี้สร้างเป็นวัดจนกลายเป็นวัดถ้ำศรีมงคลและพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อเรื่องความน่ามหัศจรรย์ยิ่งนักตามลุงพานทองเข้ามาชมในถ้ำได้เลยครับระวังลื่นด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ครับผมฝนตกบ่อยนะครับอาจจะลื่นนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเข้าไปข้างในจริงๆแล้วจะไม่ลื่นนะครับมาครับผมเดินตามไกด์นะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นหลุมน้ำนะครับเดี๋ยวครับผมข้างหลังทันไหมต้องเดินทางนะครับเดินนะครับทันไหมข้างหลังตรงนั้นลึกนิดเลยนะครับเดี๋ยวผู้หญิงเขาไม่ระวังเราไปก่อนก็แล้วว่าเดี๋ยวทีมงานอยู่ข้างหลังเดี๋ยวไม่ทันกันดูว่าหุ่นประมาณไหนนะครับให้หันหน้าไปทางด้านซ้ายลงครับผมย่อตัวลงนิดนึงแบบนี้นะครับเอาส่วนหัวเข้าก่อนนะครับทางด้านตรงนี้ไปนะจะเป็นหัวพระนั่งกระดาษนะครับไปเลยครับไปเลยน้ำมาตลอดเลยตัวตลอดน้ำไหลตลอดเลยนี่ไหลเลยก้มลงต่ำๆนะครับก้มต่ำๆดิแข็งนักตามๆลงนั่งลงดีกุ้งไหวไหมประมาณ4ลูกหลุมนะครับหลุมใช่ไหมคะตกค่ะระวังนะมีหลุมมีอยู่ไหมนะตรงนี้อยู่ไหมนะหลุมนะตรงนี้ข้ามหลุมนิดนึงได้
ทุกท่านครับผมในถ้ำของเรานะครับผมสามารถถ่ายรูปภาพได้นะครับแต่ว่าเราจะเดินทางผ่านไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าการเชื่อมโยงพระนางประดานรอบหนึ่งครับผมเราเปิดให้ชมแค่20-30นาทีเท่านั้นนะครับทุกท่านครับผมถึงแล้วครับในพระนางประดานนะครับตรงนี้ครับก็คือจุดที่หนึ่งครับตรงนี้ครับผมเขาเรียกว่าจะเป็นห้องโถงทางเข้าออกเมืองพระนางประดานนะครับต่อไปครับผมใครจบงานที่ตั้งครับไปจุดที่สองครับไปกราบไหว้หีบศพของปู่ลิมนาคราชก่อนนะครับนั่งเดินทางด้านนี้นะครับแล้วก็เดินไปด้านหน้านะครับท่านถอยเถิดนะที่ฐานกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมในความเชื่อและตำนานครับผมเชื่อกันว่านะครับหินสี่เหลี่ยมเป็นภาพบนหัวของทุกท่านนี้นะครับอันนี้ครับผมเขาเรียกว่าเป็นหุ่นศพของปู่ลิมนาคราชหรือว่าองค์ปู่นะครับใครรู้ได้ยังไงครับผม50-60ปีย้อนหลังครับจะมีภาพผู้หลงครับมานั่งมองเป็นพลานดูนะครับจึงได้รู้ว่าอันนี้ครับผมเป็นหุ่นศพของปู่ลิมนาคราชนะครับทุกท่านครับผมลุกขึ้นสองมือแตะอย่างนี้นะครับน้ำตั้งจิตอธิษฐานครับผมสิ่งที่ทุกท่านขอในวันนี้ครับจะได้สมมุ่งมากปรารถนาครับผมพุทโธเยสุนเยพิวาปูเชมเนตุติยัมปีตายาวาจาจิตตังมังวันทานาเมื่อเดียเสียสุนโคเวสุทธิ์เสียจะมาแล้วก็ไปเดินทางไปงานนี้นะครับทุกท่านครับผมเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับระบบไฟฟ้าของเราอาจจะชำรุดเป็นบางช่วงนะครับผมทุกท่านครับผมบริเวณทางด้านซ้ายมือนะครับผมนะครับเขาเรียกว่าศาลาความท้องครับทุกท่านเป็นท้องพะโล้ครับผมเหมือนหน้ากระดานต่อไปเราจะเอ็นกดข้างที่นอกที่นอกไปเรื่อยๆครับทุกห้องครับผมสามารถเดินทะลุกันได้ครับเที่ยวชมอยู่ในนี้ครับผมวันหนึ่งก็ไม่หมดนะครับแต่ว่าไกด์จะพาทุกท่านครับผมไปจุดสำคัญต่างๆตรงนั้นนะครับสิ่งที่นักท่องเที่ยวเห็นในขณะนี้ครับทุกอย่างเป็นของจริงทั้งหมดนะครับเป็นของจริงและเราเดินทั้งหมดครับเราเกิดแตกเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าครับผมค่อยๆเดินทางนี้นะครับเดินมาครับถ้าเป็นเหลือสองสลาเราก็ต้องตั้งเรียงรายกันอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับตั้งเฉยๆก็เดินก็แบบนี้นะครับเหมือนกับมนุษย์มาวางท่าของข้าผมก็เดินแถวครับมาดูนะครับมาดูข้าผมเดินเข้าทางด้านซ้ายมือนะครับเพราะว่าสายข้าผมจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นของดีทั้งหมดนะครับไม่ใช่เดินแถวนะครับเอาไปดูข้าผมแต่ทางด้านซ้ายจะเป็นที่ไหนตรงนี้เราจะเป็นจุดเดียวนะครับอันนี้ก็คือเป็นการทำข้อ
รู้กันหมดเลยที่จริงแล้วก็มาจากที่เรื่องของความบอกแต่ว่าให้ทุกท่านครับผมเดินทางด้านซ้ายเลยนะครับเดินทางด้านเดียวนะครับเพราะว่าเราจะไปบอกให้ทุกท่านครับผมนะครับเดินทางด้านเดียวครับอันนี้เป็นหินนะครับส่วนนะครับก็คือหินทองนะครับเดินเข้าไปแตะถึงในหินทองก่อนนะครับแล้วก็เดินออกทางด้านไกลนะครับด้านหลังอาจจะไม่มีหินอันนี้ก็คือหินศพของญาติเกศนาคาราช28แล้วตั้งจิตอธิษฐานครับขอเปิดทรัพย์กับบ้านเปิดเอาเงินเอาทองนะครับถัดไปครับผมจะเป็นหินเงินครับตัดใจก็คือหินทองนะครับส่วนที่มีองค์ฤาษีนะครับอันนั้นก็คือแท่นบูชาของญาติเกศนาคาราชทุก15ค่ำของ6ท่านจะมาบำเพ็ญภาวนาอยู่ตรงนี้ครับใครมีบุญวาสนาจะได้เห็นลูกขาหุ่นขาเดือดให้ท่านได้เห็นเป็นบางตัวครับข้าหลวงคุณที่เรียนรู้ที่บ้านนะครับห้องเยอะมากเลยนะต่อไปครับผมเราจะไปจุดที่4ครับผมหลวงแม่ประดานครับก็คือตำหนักที่ด่านาคราชนะครับก่อนที่จะถึงตำหนักที่ด่านาคราชครับผมใครจะพาทุกท่านครับแวะไปชมเส้นทางสู่แม่น้ำโขงก่อนนะครับหรือว่าเส้นทางเข้าสู่ห้องโถงใหญ่ครับครับผมห้องโถงเดินทางต่อครับนะครับผมเดินทางต่อไปที่เดินทางครับครับผมThank you.
มาตรงนี้ค่ะหรือว่ามีข้อร้ายต่างๆคือในที่ไม่ดีครับอธิษฐานข้าพเจ้าฝากให้ท่านรับสมรักษาให้นะครับไม่ต้องเอากลับบ้านข้าพเจ้าขอความสุขความเจริญกลับบ้านของท่านนะครับเดี๋ยวถ้าใส่ข้าพเจ้าเสร็จแล้วนะครับเดินทางด้านนี้นะครับเรามาจนถึงท่านเลยนะครับเดินไปมาอย่างนี้นะครับจะหาที่ตลอดเวลาอยู่ทุกคนมีความสะอาดทุกท่านที่ต่อไปครับก็คืออยู่ที่หน้าครับของเงินแม่กำลังครับอันนี้ก็ผมก็คือทางสามส่วนครับใกล้ไปด้วยนะเนี่ยใกล้ไปเลยว่าได้ถึงเสียงเลยเพื่อนๆตอนแรกที่ว่าจะเดินทางไปนะครับแต่ว่าจะได้หนังต้องของเท่าไหร่ที่ว่าไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเสือเป็นตัวใหญ่ครับเสือที่ท่านตั้งเสือที่ศาลคนร้าย20กิโลสามารถไม่ได้นะครับออกไปแล้วรับเสือเองแล้วทางด้านซ้ายเองนะผมเดี๋ยวทำตลอดนิดนึงนะครับถ้าเพื่อนๆกลัวเสียนะครับผมให้ห่างจากพื้นประมาณ5 เซนนะครับนะครับผมเดี๋ยวไซจะทำให้ดูก่อนนะครับอย่างนี้นะครับลองตัวใหญ่นะครับใกล้กันนะตัวนี้แคบมากตรงเส้นตรงๆนะครับผมตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะแคบมากๆเลยเราต้องก้มต่ำให้ก้นให้เท้าอยู่พื้นนะครับก้นห่างจากพื้น5 เซนจะบังเข่ามาใหม่ใช่ไหมครับ
อันนี้ยังถือว่าเกี่ยวบางด้านนิดครับผมเพราะว่าเข้าถ้ำของเราครับมีไซส์ใหญ่กว่าของเราเลยครับอยู่ประมาณ20เมตรครับผมเราก็จะออกจากเรือนะประดานนั้นนะครับครับผมส่วนด้านล่างครับเราจะจัดบทมาก่อนนะครับเป็นตัวเด่นนะครับน้องก็ต้องคู่ท่านครับผมยึดสองแผ่นนี้นะครับยึดสองแผ่นนี้ครับผมในตำนานเท่าไหร่เชื่อกันว่าเป็นนางสีข้าวทองพีนะครับคู่ท่านครับผมสองมือแต่เราตั้งจุดที่ฐานครับผมความความยาวกับบ้านของท่านครับจะได้ดำเนินที่ต้องจุดการงานครับผมจะเริ่มลงครับเงินไหลมาทองไหลมานะครับแต่ที่ฐานก็มีทองหมดไปจับเธอจับก้อยก้อยแค่เราที่ทำกันเดี๋ยวนี้แค่มาข้างบนก็เป็นห้องเลยข้างบนห้องเยอะเลยข้างบนก็มีห้องเทวาปวงเชเมีย
พัวเปลี่ยนอยู่หัวนาคาคันธาปริตังกายามวาจาเจียนตามอหังวันธานางพญานาชินีเสียปฐมมาเวสุทธิเทวีปวยชอตานสานามโมตานสาบังกวาตุวารามาตุวสัมมาตามปวนทาสานามโมตานสากายวาจาหยุดมาแล้วครับเพชรก้อยก็ไปเที่ยวเมืองบาดาลมาเป็นไงโอ้สุดยอดเลยก็โผล่ตรงนี้อืมทางเข้าครับอันนี้เพื่อนๆร่วมชะตากรรมเป็นไงบ้างปวดหลังเนาะหลายห้องมากเลยเออสิ่งมหัศจรรย์ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นตรงนี้ปากถ้ำด้านออกนะครับเมืองบาดาลสุดยอดครับยอดเป็นไงบ้างแม่กุ้งเชฟก้อยเป็นไงบ้างครับบางจุดนี้เยอะมากเลยเนาะห้องเยอะมากเลยเห็นบอกว่าถ้าขีดเส้นไปนั้นเป็นตารางเยอะมากเลยทุกอันแทบจะทะลุหากันแล้วนี่เป็นแค่ชั้นหนึ่งนะแล้วชั้นสองก็จะมีห้องอีกเมื่อกี้ให้เพราะบางจุดเราก็เข้าไปไม่ได้ใช่ครับก็คนที่กลัวความมืดกลัวหรือมีโรคประจำตัวที่เรื่องการหายใจเรื่องอะไรเงี้ยก็ไม่แนะนำที่แคบไม่ควรเข้านะคะค่ะเพราะว่าที่แคบจริงแคบจริงแล้วก็ไม่ควรมีสัมภาระอะไรขนาดเรามีกล้องยังรู้สึกลำบากเลยต้องสลับกันถือดีนะไม่ลำบนด้วยค่ะจบการคลิปที่ถ้ำดินเพียงเนาะใช่ค่ะสนุกตื่นเต้นนะครับเข้าเมืองบาดาล
ไปชมเมืองพญานาคราชค่ะใช่ใช่พญานาคเนาะก็ควรมาสักครั้งหนึ่งผมว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อีกอย่างนึงเนาะใช่ใช่เป็นห้องเยอะมากครับห้องธรรมชาติแปลกเย็นมีน้ำไหลตลอดค่ะแล้วก็ไม่ควรพกสัมภาระอะไรมามากมายเพราะว่าต้องมุดต้องคานค่ะสวยดีค่ะเดี๋ยวรอชมอยากเชิญชวนเพื่อนๆเนาะใช่ใช่ที่มาอำเภอสังคมเนาะแถวๆนี้ก็แวะมานะครับแวะมาชมครับค่ะมาชมมาสักการะขอพรใช่ใช่ขอพรตามรอยพญานาคครับทริปนี้ก็ถือว่าเป็นทริปตามรอยพญานาคของเราจริงๆเนาะตั้งแต่ถ้ำตั้งแต่หินสามวานถ้ำนาคาวัดผาตักเสื้อค่ะแล้วก็มาจบที่ถ้ำดินเพียงค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะครับเข้ามากด Subscribe นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะใช่เราก็จะพยายามหามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย